เอาสงบสงบจิตสงบใจกันหน่อยแล้วกันนะคะช่วงนี้ออกพรรษานะคะจะทำบุญเข้าว,วัด<ห> ก็จะพาไปดูงานเขามีงานตักบาทดอกไม้ด้วยแหมตักบาทเทโวโรหนะใช่ค่ะมีตักบาทดอกไม้มีจุดดวงประทีปวุ้ยเยแยะหลายพื้นที่เขาจัดกิจกรรมให้ได้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไปสงบจิตสงบใจทําบุญนะจ๊ะออกพรรษาก็ทําบุญกันอยู่นะวัดศรีคูณบ้านเหนือตําบลลาพูอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะนี่เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีก็มีประชาชนค่ะพาครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงก,ก,กันมาตักบาทในช่วงออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคล รอบแรกเขามีตักบาดดอกไม้ด้วยนะรอบที่สองก็มีตักบาดข้าวสารอาหารแห้งขนมนมเนยรอบที่สามตักบาดข้าวเหนียวค่ะทั้งสองฝั่งเขาก็จะมีการประดับไปด้วยต้นกล้วยแม่ต้นกล้วยต้นอ้อยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเพณีพื้นถิ่นของชาวอีสานประดับประดากันแบบนี้โอ้สวยงามทีเดียวนะคะช่วงเช้าเ้าอันนี้เช้าเมื่อวานค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งที่วัดศรีคูณเมืองเหมือนกันแต่เป็นช่วงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ จุดดวงประทีปที่ประดิษฐ์กันเองตามประเพณีโบราณคือเอาเทียนไขมาต้มเทใส่พิมพ์ดินเผาแล้วก็ตั้งบนขากระบอกไม้ไผ่ส่วนไส้เทียนก็เป็นได้ไส้เทียนนะคุณผู้ชมเขาทำกันเองสวยจังเลยค่ะทำแบบโบราณด้วยนี่นะทำต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วก็มีบางส่วนที่เขาบริจาคเทียนไขมาเป็นจำนวนมากนะคะทั้งวัดอาก็ไม่ขัดศรัทธาใครอยากจะทำเองก็ทำใครอยากจะซื้อมาเป็นแบบ สำเร็จรูปแล้วมาแจกจ่ายให้กับทั้งวัดก็ยินดีรับนะคะ3,999ดวงประทีปสวยงามมากๆทีเดียวนะคะนี่ก็เวียนเทียนเป็นความสิริมงคลสว่างสวัยไปทั่ววัดค่ะส่วนที่สมุทรสาครค่ะวัดเจริ้วนี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวไทยเชื้อสายรามันหรือเขาเรียกกันมอน7ริ้วนะนะเขาก็จัดประเพณีดอกไม้ล้างเท้าพระเนื่องในวันออกพรรษาค่ะ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายรามันสืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีแล้วการตักบาตรดอกไม้เชื่อว่าเป็นการสร้างอน,นิสงส์งที่สูงส่งดอกไม้เหล่านี้ล้วนนําไปบูชาพระพุทธรูปในอุโบสถส่วนการล้างเท้าพระสงฆ์ก็เหมือนการล้างเท้าให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์นะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะเหมือนกับว่าชําระมนทินชําระบาภัยหมดสิ้นกันไปปีนี้ก็มีการแสดงนาฏศิลป์ชุดรามมอนสมุทรสาคร เป็นการแสดงโดยนายสิงหาช้างขวัญยืนครูผู้สอนวิชาหน้าตาสินไทยโรงเรียนเอกชัยนี่ค่ะก็สอนให้น้องๆรำสวยงามแบบนี้ได้แรงบันดาลใจจากท่ารำของรำมอนเจ็ดริว้วก็เป็นการอนุรักษ์การรำดั้งเดิมโอ้สวยงามอ่อนช้อย <c oughs> ได้หมดแล้วเดี๋ยวนะี้นะจะผีผู้ชายเขากรําได้หมดเลยถ้ามีความสาม,มารถก็ตามนะคะส่วนที่ราชบุรีอรํเภอโพธารามค่ะ พอวัฒนธรรมลาวเวียงที่วัดโบสถ์จัดงานสืบสารประเพณีใต้น้ำมันวันออกพรรษาซึ่งชาวลาวเวียงเขาจัดขึ้นนี่เป็นไงเป็นไงวันออกพรรษาเขาจะมีกบจำศีลอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมเขาเขาถือว่าเป็นแบบจำศีน่ะอ่าพอถึงเวลาก็ชาวลาวเวียงเขาจะแกะกบจากลูกมะละกอเพื่อเป็นการสื่อสารว่านี่ออกพรรษาแล้วนะจ๊ะเออ เสร็จแล้วก็จะมาใต้น้ำมันก็คือเอาสำลีไปชุบน้ำมันเพื่อมาหยดที่กบซึ่งจะมีไส้ตะเกียงอยู่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงขอพรให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนี่ค่ะประเพณีใต้น้ำมันเขาจัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็คงรักษาเอาไว้ให้ยาวนานสืบทอดไปสู่ลูกสู่หลานนะคะคำว่าใต้น้ำมันก็คือการจุดไฟเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า บรรยากาศภายในงานก็จะมีชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงแต่งกายเป็นผ้าถิ่นลาวเวียงนะรำบวงสวงบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้อนรำกันอย่างสวยงามค่ะนี่เป็นไงคะใต้น้ำมันเอ,อพิธีใต้น้ำมันขยับไปที่เลยค่ะอำเภอเชียงคานค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มาร่วมกิจกรรมเหมือนกันเขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 4ถึง18ตุลาคมผาาสาดลอยเคราะห์นี่เป็นอัตลักษณ์เชิงพิธีกรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ เชื่อว,ว่าถ้าผู้ใดพบเห็นสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยประสบเคราะ์ร้ายหรือมีลางบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุร้ายกับตัวเองและครอบครัวให้ผู้นั้นมาทำการลอยผา,าศาสร์เพื่อเป็นการลอยสิ่งไม่ดีทิ้งไปกับแม่น้ำโขงชีวิตก็จะดีขึ้นนน่ค่ะแต่ละพื้นที่เขาก็มีประเพณีท้องถิ่นของเขาคุณผู้ชมรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะสวยงามทีเดียวนะนี่อย่างนี้ ลอยผาสาตลอยเคราะห์เหมือนลอยกระทงไหมใช่ไหมแต่เขาเรียกผาสาตที่เลยเขาเรียกผาสาตเหมือนลอยกระทงลอยทุกลอยโศกลอยโรคลอยภัย,ยไปกับน้านะคะนี่ค่ะนามาฝากกันในช่วงออกพรรษานี้ค่ะครับที่วัดด่านลันหอยหรือมีชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดหลวงพ่อปี้นะครับเขามีประเพณีสืบทอดกันมามากกว่าหนึ่งร้อยปี ประเพณีแห่ไอ้ห้าอ <laughs> นี่จะดุงหลายอันแล้วนะ <laughs> เอาดูนะ <laughs> ดูนะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวของสุขโขทัยนะประเพณีแห่ไอ้ห้าเนี่ยนี่นะครับเมื่อวานนี้ที่อำเภอด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยเทศบาลตำบลด่านลานหอยเนี่ยได้ร่วมกับชาวบ้านจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการละเล่นชูชกหรือไอ้ห <laughs> ้าดีไอ้ห้าประจําปีเนี่ยหกเจ็ นะซึ่งก็เป็นประเพณีโบราณสืบทอ,อดกันมายาวนานกว่า100ปีและก็มีที่นี่ที่เดียวของสุโขทยัยนี่เป็นหลอกเด็กไปเล่นกับเด็กไงเด็กก็กลัวไงไอ้ห่าวไอ้ห้าวนี่นะครับคือกิจกรรมนี้มีการตั้งขบวนแห่บริเวณที่หน้าหน้าวการอำเภอด่านลานหอยเคลื่อนขบวนในผ่านตลาดผ่านร้านค้ามีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเฝ้ารอชมและก็ถ่ายภาพกันเยอะมากเด็กๆนี่กลัวนะดูดูเด็กเนี่นี่กลัวไอ้ห้าวนี่นะครับทีนี้ ทีนี้พอแห่ไปปั๊บก็ก่อนจะเข้าสู่วัดด่านลานหอยเนี่ยอย่างที่บอกว่าวัดด่านลานหอยนี่นะเขาเรียกว่าเนี่ยวัดหลวงพ่อปี้นะนี่นะครับชาวบ้านเรียกกันแบบนี้หลวงพ่อปี้นี่แหละ oh. ทีนี้ชาวบ้านก็นําขันกันเทศกันชูชกถวายพระและก็ฟังเทศระหว่างการเคลื่อนขบวนแห่ไอ้ห้าวก็จะคอยวิ่งไล่แกล้งหยอกล้อชาวบ้านเป็นการสร้างสีสันถามว่าไอ้ห้าวเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไร oh. มันคือยังไงมีที่มายังไง oh. เ,เดี๋ยวฟังนะ เขาบอกว่าการละเล่นชูชกหรือไอ้ห้าวเนี่ยนะครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านประกอบการเทศมหาชาติในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยเมื่อมีพระเทศถึงการช mm ูช hmm. กก็จะมีชาวบ้านใช้ผ้าจีวร mm hmm. เก่าๆเนี่ยมาพันกายพันรอบกายให้มิดชิดและก็สวมหน้ากาก,ากไม้นิ้วที่แกะสลักมาเนี่ยนะครับและก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวนะและก็แต่งตัวเรียนแบบชูชกนะฮะชาวบ้านเาเรียกว่าไอ mm ้ห้าวเนี่ยไอ้ห mm ้า hmm. วนะครับอย่าห้าวมากเลยกินข้าวผ่านทูบนะ <No. S 1> อันนี้ผมพูดเองนะเนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เขาเรียกว่าไอ้ห้าวนี่แหละครับเนี่ยก็สวมหน้ากากลักษณะไอ้ห้าวเนี่ยจะมีนิสัยก้าวร้าวดุดันแต่ก็จะมีความตลกขบขันเฮฮาสอดแทรกเข้าไว้ระหว่างทางกระบวนแหก็จะวิ่งนะฮะออกมาแกล้งเด็กๆและก็ชาวบ้านสร้างความสนุกสนานระหว่างการฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเนี่อไอ้ห้าวไปจะรู้กันเลยเนี่พุงปองๆเหมือนกับชูชกนี่แหละเออดีไอ้ห้าวไอ้ห้าวนี่แหละครับทีนี้ในกิจกรรมช่วงค่ำนะหลังจากที่ฟังเทศเสร็จก็จะมีการแสดงนะครับจะมีนักเรียนผู้สูงอายุ แล้วก็มีการประกวดเด็กหญิงกันหาเด็กชายชาลีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในช่วงเทศกาลออกพรรษาก็ยังช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนบ้านด่านลานหอยอีกด้วยเออนีายอ้าวมาเล่าสู่กันฟังครับค่ะแห่ไอ้ห้าวโอ้ไอ้ห้าวไอ้ห้าวนี่ต้องทำมีหลายมีมีหลายไอ้นะไอ้หอเนี่ยไอ้ห้าวไอ้ห้อยไอ้โหนเออดีมีไอ้เหี้ยวอ่ไอ้ฮึบ ไอ้พพอดีกว่าเดี๋ยวถ้าผ่านครบนี่มันจะไปถึงคำคำนั้นแล้วมันจะออกอากาศไม่ได้โอเคโอเคโอเคครับ,รบนะคะคคก็เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าให้เห็นถึงความแบบก้าวร้าวดุดันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นสีสันของงานเขานะคะเออ